ื่องหลังหนังดีโมโนออริจินอลวันนี้เราก็กำลังอยู่กับหนังเรื่องขุนแหย่หลังจากที่เราแนะนำตัวตึงจากฝั่งอยุธยาไปแล้ววันนี้เราก็มาทำความรู้จักเดอะแก๊งจากฝั่งพม่ากันบ้างเริ่มจากหัวหน้าใหญ่เลยครับพี่ราฟไฟรับบทโดยพี่สายเชียร์ส่วนพี่เบิ้มที่เห็นเนี่ยครับบัลไลปัตตภีรับบทโดยบุญลือบุรณชนะส่วนไอตัวเล็กหน้าแดงนั่นก็คือวาลีเลือดรับบทโดยราชาวดีบางกระดูทรงแล้วเนี่ยก็น่ากลัวใช้ได้เลยนะครับสำหรับแก๊งจากฝั่งพม่าก็เอาเป็นว่าไปติดตามดูกันได้ครับหาก2แก๊งเนี้ยปะทะกันขึ้นมาเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นต้องตื่นขึ้นมาจวดAh! Whoa!